วันนี้เป็นวันที่ทั้งทหารและตำรวจจับตาความเคลื่อนไหวในพื้นที่ค่ะป้องกันที่อาจจะมีผู้ไม่หวังดีใช้เหตุการณ์ตากใบมาเป็นเงื่อนไขในการก่อเหตุหรือระดมคนแต่ยืนยันที่จะใช้แนวทางที่ระมัดระวังไม่ทำให้เกิดเป็นตากใบ2ขึ้นมาจับประเด็นเด่นในวันนี้ค่ะดิฉันอยากจะชวนคุณผู้ชมมองไปข้างหน้าหากปฏิหารไม่ได้เข้าข้างฝ่ายโจทกระบวนการทางกฎหมายจบไปแล้วแต่ความขัดแย้งยังไม่จบเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะถามว่าคดีตากใบ25ตุลาคม2547คืออะไรอาจจะเล่าได้โดยสังเขปประมาณนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์อยู่ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบค่ะมีการควบคุมตัว6ชรบเอาไว้นะคะที่สภ.ตากใบแล้วก็ทำให้มีชาวบ้านกลุ่มนึงมารวมตัวกันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวชรบทั้ง6คนค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นมีการชุมนุมอยู่ในพื้นที่อื่นของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสแสดงความไม่พอใจเจ้าหน้าที่ทหารก็เลยทำให้ถูกใช้เป็นข้อสันนิษฐานว่าการชุมนุมนั้นเลยมีการวางแผนมาก่อนหรือไม่ซึ่งในการชุมนุมณวันนั้นพบว่ามีแกนนำอยู่ราวๆ 30-40 คนแล้วเจ้าหน้าที่พบว่าตั้งใจที่จะให้เกิดเหตุในช่วงของการถือศีลอดและมีการระดมคนมามากขึ้นเพราะระบุว่ามีการละหมาดขอพรให้กับชรบทั้ง6คนนะคะอันนั้นเป็นเหตุผลของฝ่ายเจ้าหน้าที่แต่ข้อที่จริงก็คือตามมาด้วยเหตุจราจรค่ะเจ้าหน้าที่อ้างว่าพยายามจะเจรจาแล้วแต่ไม่เป็นผลมีการคว้างปาสิ่งของเข้าใส่เจ้าหน้าที่ผลักดันเข้าใส่ฝูงชนสุดท้ายแล้วค่ะแม่ทัพภาคที่4พลโทพิสารวัฒนวงศ์คีรีในขณะนั้นตัดสินใจสั่งสลายการชุมนุมทำให้มีผู้เสียชีวิตณหน้าที่ณหน้าบริเวณสภ.ตากใบ7คนเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป14นายค่ะในขณะนั้นมีรายงานว่าควบคุมตัวผู้ชุมนุมเอาไว้ 1,370 คนนะคะนำไปสู่เหตุการณ์ที่2ค่ะที่มันเป็นประเด็นมาจนถึงวันนี้ก็คือการขนย้ายคนไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารในจังหวัดปัตตานีด้วยรถทหารและรถตำรวจซึ่งระดมมาในภายหลังนะคะพบว่าด้วยระยะทาง145กิโลเมตรค่ะนอกจากจะมีความยากลำบากในเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางแล้วยังพบหลายปัจจัยที่ทำให้เสียเวลาไปหลายชั่วโมงค่ะพบว่าผู้ชุมนุมซึ่งถูกควบคุมตัวมาในสภาพที่ร่างกายอ่อนแอเสียชีวิตอยู่ภายในรถนะคะโดยที่รายงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพบว่าถึงแม้จะมีการระดมรถเจ้าหน้าที่มามากขึ้นในภายหลังแต่ก็พบว่าโดยประมาณแล้วรถ1คันต้องบรรทุกคนมากกว่า50คนแล้วก็พบลักษณะของการเสียชีวิตที่ทับกันซ้อนกันในลักษณะที่คว่ำหน้าลงมานะคะทั้งนี้สื่อมวลชนทั้งในไทยและต่างประเทศเริ่มได้รับรายงานเรื่องราวเหล่านี้ในช่วงวันถัดมา26ตุลาคมค่ะมีสื่อบางฉบับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์มติชนที่รายงานโดยอ้างคำพูดของพลโทพิสารว่าท่านยอมรับว่าเป็นผู้สั่งสลายการชุมนุมด้วยความจำเป็นณขณะนั้นค่ะซึ่งแม้ว่าหลังจากสลายการชุมนุมไปแล้วจะพบว่ามีอาวุธจำนวนหนึ่งอยู่ในแม่น้ำแต่เหตุการณ์ที่2ค่ะที่ถูกใช้เป็นประเด็นมาตลอด20ปีตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐทำเกินกว่าเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนทำให้คนต้องตายโดยไม่สมควรหรือไม่ค่ะทีนี้รัฐบาลในช่วงหลายยุคหลายสมัยก็ถูกตั้งคำถามนะคะจากเรื่องนี้โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคุณทักษิณชินวัตรก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ในรายการตอบโจทย์ของไทย PBS ในเดือนกรกฎาคมปี2554และในนามโทนี่วูดซัมใน Clubhouse เมื่อ25ตุลาคม2565ค่ะต้องบอกพี่น้องมุสลิมว่าผมเนี่ยตั้งใจดีกับพี่น้องมุสลิมภาคใต้แล้วก็ผมเป็นคนที่ทำเรื่องราวอะไรต่างเกี่ยวกับสถานมุสลิมด้วยความเข้าใจมาโดยตลอดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยก็เพราะว่าได้พยายามไปเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเห็นการใช้อาวุธที่รุนแรงเกิดขึ้นผมก็เลยไปใช้ความรุนแรงตอบอันนี้ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อที่หวังจะเพราะว่าความไม่ชอบไม่ใช่แต่มันเป็นการนิสัยตำรวจครับจะบังคับใช้กฎหมายถึงมือใช้รุนแรงมาก็ต้องรุนแรงไปอะไรคือซึ่งอันนี้ผิดครับนะครับคือมีความเป็นตำรวจมากไปหน่อยอันนี้มากไปหน่อยถือว่าเป็นการขอโทษหรือว่าขออภัยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีได้ไหมครับได้เลยครับได้ครับได้เลยครับแล้วก็ผมก็ถือว่าถึงแม้ผมจะไม่ได้สั่งการแต่ในฐานะที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้น
ผมต้องขอโทษขออภัยแก่บรรดาญาติพี่น้องของผู้ที่สูญเสียและผู้ที่รับความเสียหายในครั้งนั้นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันตอนนั้นเสียไปหลายคนเหมือนกัน80คนหรือไงเนี่ยผมจำไม่ได้นะฮะแต่จำว่าประมาณ80นะครับก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดอย่างแรงของการลำเลียงผู้ต้องหาแบบนั้นและอาจจะเรียกว่าเป็นคำถามประจำของคนในตระกูลชินวัตรก็ว่าได้ค่ะเมื่อต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศก็มักจะตามมาด้วยคำถามเรื่องตากใบและการตัดสินใจกล่าวขอโทษในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ทำให้เกิดการเยียวยาด้วยตัวเงินนะคะและเป็นตัวจุดประกายให้ชาวบ้านมีความหวังในกระบวนการยุติธรรมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้คดีด้วยแต่ในทางการเมืองถือว่าจุดพลิกผันอยู่ที่การรัฐประหารค่ะและเมื่อมาถึงรัฐบาลเพื่อไทยในปี2567ก็คงจะไม่แปลกใช่ไหมคะที่เรื่องนี้จะถูกจับจ้องถึงการตัดสินใจของรัฐบาลภายใต้การนำของคุณแพทองธารซึ่งเมื่อวานนี้สิ่งที่คุณแพทองธารเลือกทำไม่ใช่แค่การขอโทษค่ะแต่ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลพยายามทำอะไรกับเรื่องอายุความคดีตากใบตัวดิฉันเองเห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกเสียใจนะคะกับผู้ที่มีผลกระทบทั้งหลายแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความเสียใจนะคะมาขอโทษไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลตั้งแต่ท่านนายกทักษิณนะคะมาถึงท่านนายกสุรยุทธ์นะคะแล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็มีการได้ชดเชยจ่ายค่าเยียวยาไปแล้วนะคะแล้วก็จริงๆตัวดิฉันเองในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยนะคะว่าก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะและในรายการตอบโจทย์เมื่อคืนนี้ค่ะดิฉันคุยกับคุณกนวีสืบแสงส.ส.พรรคเป็นธรรมซึ่งครั้งหนึ่งในช่วงปี2546ถึง2552เคยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะทำงานอยู่ในสมช.ส่วนหน้าค่ะคุณกนวีก็ยอมรับว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงคดีตากใบตอนนั้นไม่ง่ายค่ะแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ในพื้นที่กำลังบังคับใช้กฎหมายพิเศษการที่คุณแพทองธารได้บอกว่ารัฐบาลปัจจุบันทำอะไรถือเป็นเรื่องที่ดีแต่การแสวงหาข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องสำคัญรวมไปถึงการกำหนดทิศทางในการจัดการสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่รัฐบาลชุดนี้ต้องทำค่ะผมเข้าใจหัวอกของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ความมั่นคงดีนะครับว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เป็นอย่างไรมันยากครับมันยากลำบากจริงๆในการทำงานแต่ละอย่างความหวาดกลัวความหวาดระแวงของฝ่ายรัฐต่อภาคประชาชนต่อประชาชนต่อภาครัฐอันนี้แหละครับเป็นต้นเหตุรากเหง้าปัญหาในการที่เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความการพิจารณาว่าเราจะนำกระบวนการความยุติธรรมกลับคืนมาได้อย่างไรกระบวนการยุติธรรมนี่แหละที่จะทำให้ความหวาดระแวงทั้งสองฝ่ายมันหมดไปหรือมันค่อยๆสลายไปแต่ว่าถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมผมว่าตรงนี้จะลำบากมากๆต้องจับจุดที่ถูกนะฮะถ้ากระบวนการยุติธรรมมีเรื่องของข้อกฎหมายมาเป็นตัวกำหนดแล้วอะไรคือทางออกในชั่วโมงที่เหลือที่ควรจะเป็นค่ะการพูดคุยจะต้องมีการดึงความมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาเป็นผู้นำในการพูดคุยเราจะไม่อุบอิบเข้าไปนั่งคุยกันเองระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่าย BRN เราจะเอาคนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เข้ามาพูดคุยด้วยกะและมะแล้วก็เดะต่างๆจะต้องมานั่งฟังตรงนี้และต้องมาพูดให้เราฟังว่าเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนกับสถานการณ์ตากใบตรงนี้ดึงตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วบอกเป็นแผนออกมาเรื่อยๆว่าอีก3ปีข้างหน้าอีก30วันข้างหน้าจะทำอย่างไรการจะยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติท่านจะทำอย่างไรกฎหมายพิเศษต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นพรกฉุกเฉินพรบความมั่นคงกฎกายการศึกสแลปลอต่างๆจะต้องหมดไปจะต้องทำทุกอย่างให้เป็นปกติให้ได้ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นปกติแล้วการพูดคุยสันติภาพจะมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้จะมาอยู่ในประเทศไทยเราจะไม่ทำในต่างประเทศเราจะคุยให้ทุกคนฟังเราจะไม่ค่อยไปแอบคุยที่อื่นเราจะมีการกระจายอำนาจกับพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการกำหนดชะตาชีวิตในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองตัวเองต่างๆเหล่านี้ครับคุณหญิงครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องทำและวางแผนให้เป็นรูปธรรมให้ได้
คุณกนวีคาดหวังว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีควรจะไปอยู่ในพื้นที่เพื่อให้กำลังใจผู้สูญเสียค่ะดิฉันคุยกับอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในช่วงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เคยเป็นที่ปรึกษารองนายกด้านความมั่นคงเคยเป็นคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้ลงพื้นที่ไปทำงานวิจัยเกี่ยวกับปมมูลเหตุความรุนแรงและปัจจัยอะไรที่จะขยายความรุนแรงได้ก็คือรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรค่ะอาจารย์ปณิธานมองว่าสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำหลังจากนี้คือการตั้งศาลพิเศษหรือคณะกรรมการชำระสะสางเหตุการณ์ที่จะต้องไม่เหมือนกับคณะกรรมการอิสระที่เคยตั้งขึ้นมาในคดีตากใบค่ะจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาแนวทางเลือกขึ้นมาใหม่ๆอย่างเช่นการจัดตั้งศาลพิเศษหรือคณะกรรมการสะสางชำระล้างนะครับข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้ให้เหมาะสมอย่างที่หลายประเทศเขาทำกันนะครับก็ตรงนั้นก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถทำได้ครับครับเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นกระบวนการของศาลนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้นะครับรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้พิพากษานะครับแต่ว่าเป็นกระบวนการซึ่งฝ่ายบริหารควรจะผลักดันนะครับให้มีการจัดตั้งครับอาจจะจัดตั้งโดยฝ่ายบริหารหรือฝ่ายภาคประชาชนก็ได้นะครับศาลพิเศษหรือว่าคณะกรรมการดังกล่าวนะครับก็จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันเอาข้อมูลข้อเท็จจริงที่อาจจะไม่สามารถนำเสนอได้ในกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมา มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ในที่สุดก็จะหาข้อสรุปได้นะครับก็หลายประเทศก็ทำแบบนั้นนะครับจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแทบทุกประเทศก็มีศาลพิเศษเหล่านี้ที่ช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็เป็นการดำเนินการในเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางเลือกลักษณะก็จะแตกต่างจากคณะกรรมการอิสระที่ตั้งขึ้นมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ตากใบเมื่อ2สัปดาห์นะครับตรงนั้นมีสมาชิกไม่มากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนโดยเฉพาะตัวแทนผู้เสียหายก็มีน้อยนะครับแต่ตรงนี้ก็เข้าสามารถปรับให้เหมาะสมได้นะครับแล้วก็จะนำไปสู่การยุตินะครับความรู้สึกหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า closure นะครับแล้วกับจำเลยล่ะคะที่ในทางกฎหมายยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ในมุมนึงก็มีฝ่ายที่มองว่าพวกเขาทำไปตามหน้าที่แล้วก็บริบทของสถานการณ์ในเวลานั้นแต่อีกฝ่ายนึงก็มองว่าถ้าจะเอากันให้ชัดต้องเข้ามาต่อสู้คดีสิแล้วจากนี้ไปเมื่อคดีไม่มีอีกแล้วพวกเขาควรจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือควรจะต้องทำอย่างไรคะครับสิ่งที่คาดหวังมากที่สุดของหลายคนก็คือให้จำเลยที่ถ้าวันนี้อายุความหมดจริงๆแล้วไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการได้ก็กลับเข้ามาสู่กระบวนการพิเศษนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่คาดหวังสูงสุดนะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะจำเลย14คนใน2คดีล่าสุดนะครับที่เพิ่งดำเนินการฟ้องเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้นะครับแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องอื่นก็ยังมีนะครับอย่างเช่นกลุ่มคนที่วางแผนในการชุมนุมในวันนั้นนะครับนอกเหนือจากผู้ที่เคยถูกแจ้งจับไปแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนยังครับยังมีผู้นำทางจิตวิญญาณบางส่วนในช่วงนั้นนะครับที่ควรจะเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกที่แตกต่างแตกแยกหรือว่าไม่พอใจนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นความหวังสูงสุดว่าถ้ากระบวนการนะครับชำระสะสางข้อเท็จจริงมีหลายๆฝ่ายเข้ามาร่วมด้วยนะครับข้อยุติมันก็จะค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจให้กับทุกฝ่ายได้นะครับและยิ่งใกล้เวลาที่คดีตากใบจะหมดอายุความเราก็ยังคงได้เห็นความพยายามในการเรียกร้องให้ผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปจนถึงการหาทางออกในกรณีที่ไม่สามารถนำผู้ต้องหาแม้แต่คนเดียวมาดำเนินคดีได้ก็เพื่อที่จะเยียวยาผู้สูญเสียและคนที่ได้รับผลกระทบค่ะผู้ต้องหาซึ่งก็มีตั้งแต่อดีตแม่ทัพภาคที่4อดีตผู้ว่านราธิวาสอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9อดีตผู้กำกับการสภ.ตากใบณช่วงเวลานั้นนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะมันอาจจะเป็นข้อที่บ่งชี้ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่มีหน้าที่ในการควบคุมสถานการณ์ดำเนินการผิดพลาดจนมีผู้เสียชีวิตหรือไม่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้รับทราบคำตอบในกระบวนการยุติธรรมค่ะแต่อย่างน้อยๆในชั้นกรรมาธิการสันติภาพชายแดนใต้ที่เมื่อวานนี้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ในกรณีตากใบกับการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพและการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้
พลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4ก็ยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ตากใบเนี่ยเป็นความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นแต่อย่างที่เราทราบค่ะเหตุการณ์ตากใบรัฐบาลในอดีตมีการเยียวยาไปแล้วมีการขอโทษไปแล้วอย่างที่คุณพรวดีรายงานเมื่อสักครู่แต่เราไม่อาจทราบได้เลยว่าการเยียวยานั้นเพียงพอจะทำให้คนที่ต้องสูญเสียหรือคนที่ได้รับผลกระทบยอมรับได้กับการที่จะไม่มีผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่และสิ่งที่กังวลกันนั่นก็คืออาจจะมีการนำเอาความล้มเหลวในการติดตามตัวผู้ต้องหาไปขยายผลสอดแทรกเป็นมือที่3จนกลายเป็นความรุนแรงระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะก็มีการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ก็อาจจะเป็นการก่อเหตุก่อกวนต่างๆแล้วก็ที่ห่วงใจก็คือว่ากลัวมือที่3จะมาสวมรอยต่างๆก็ผมก็ชี้แจงว่าได้ย้ำขอความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นคิดการช่วยชี้แจงประชาชนว่าอย่าเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนที่3นะครับแล้วก็หลักๆในส่วนของหน่วยความมันคงก็คือการควบคุมที่ไม่ให้เกิดเหตุในห้องดังกล่าวนะครับครับก็เบื้องต้นในแผนเผชิญเหตุที่ทางกองทัพภาค4เตรียมไว้ค่ะหมายถึงว่าดูแลพื้นที่อ่อนไหวหรือเจ้าหน้าที่รัฐมีเป็นยังไงบ้างคือครับก็ดูแลทั้งคือแลทั่วไปในพื้นที่ที่ทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าห้องดังกล่าวอาจจะยกระดับให้สูงขึ้นต่างๆนะครับครับที่ท่านแม่ทัพบอกเมื่อวันก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นกระบวนการจัดตั้งของฝ่ายกระบวนการนะคะหมายถึงแล้วท่านแม่ทัพโดยส่วนตัวประเมินว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงหมายถึงว่าฝ่าย BRN เขาจะนำไปสู่ทำอะไรเนี่ยคือผมกล่าวว่าในวันที่ผ่านมานะครับกระบวนการเขาบอกว่าเขาการสร้างสถานการณ์เขาสร้างกันไว้แล้วที่เหลือเป็นการขับเคลื่อนของมวลชนหรือประชาชนในพื้นที่ซึ่งเหมือนเขาสร้างสถานการณ์โหลเลี้ยงสถานการณ์ไว้แล้วแต่ว่าเขาต่อไปก็คือเขาหวังว่าให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่างๆซึ่งเขาก็ห่วงว่าที่เขาสร้างการไว้เนี่ยการว่าเจ้าที่ของฝ่ายกระบวนการเนี่ยก็หวังว่าให้มีการเคลื่อนไหวต่างๆของกลุ่มมวลชนต่างๆแต่ว่าขอย้ำว่าก็อยู่ในกรอบของกฎหมายที่ว่ากระทำได้แต่ว่าไม่ผมก็ห่วงเรื่องของมือที่3ที่จะมาก่อเหตุในห่วงจากการดังกล่าวนะครับมีการหล่อเลี้ยงสถานการณ์แต่เมื่อสักครู่มีเสียงของแม่ทัพภาคที่4บอกว่ายังไม่เห็นสัญญาณความรุนแรงนะคะแต่ถึงแม่ทัพจะบอกว่ายังไม่มีความกังวลเรื่องสถานการณ์รุนแรงแต่ความกังวลมันยังไม่คลี่คลายค่ะนี่เป็นเรื่องที่กมธ.สันติภาพชายแดนใต้โดยคุณจตุรงค์ฉายแสงในฐานะประธานกรรมาธิการขอให้เร่งสรุปบทเรียนเหตุการณ์ตากใบตั้งแต่การควบคุมฝูงชนการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีให้เกิดความยุติธรรมที่เคยล้มเหลวไปเพราะไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับใครได้และเมื่อหมดอายุความเนี่ยจะยิ่งสร้างบาดแผลมากขึ้นจึงควรจะต้องหาทางเยียวยาเพิ่มเติมในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าความรุนแรงจะยุติได้หรือไม่กระบวนการพูดคุยสันติสุขที่มันล่าช้าอยู่แล้วยิ่งมามีปัญหาหลังคดีตักใบจะหมดอายุความแบบนี้คุณชัดชัยบางช่วนเลขาสมช.ก็บอกนะคะว่าจริงอยู่มันอาจจะมีการเชื่อมโยงกันกับเรื่องของตักใบกับการพูดคุยสันติสุขแต่กระบวนการก็ยังคงเดินหน้าต่อค่ะต้องแยกกันนะฮะเรื่องการพูดคุยเป็นเรื่องในเชิงบวกอยู่แล้วก็น่าจะต้องดำเนินการต่อเนื่องต่อไปส่วนเรื่องกรณีตักใบก็มีกระบวนการรองรับอยู่นะก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องในระบบนะอันก็ต้องว่าไปคนละส่วนกันนะครับแต่เชื่อมโยงกันก็จริงนะแต่ก็ต้องอะไรอ่ะการพูดคุยต้องทำต่อฮะเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่มันผ่อนคลายมากขึ้นในเรื่องในทางแก้ปัญหาครับคืนนี้ที่ผ่านมามันจะมีข้อที่ติดขัดก็คือเรื่องกระบวนการสร้างความไว้วางใจนั่นเลยค่ะพอถ้ามาเชื่อมโยงกับคดีตากใบด้วยมันจะทำให้ยิ่งเป็นประเด็นไหมคะก็เดี๋ยวคงต้องเน้นการพูดคุยต่อไปเพราะตรงนี้เป็นจุดที่จะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาในหลายเรื่องที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญแต่อายุความคดีตากใบที่กำลังจะหมดลงมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ไทยในสายตาโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้ค่ะเมื่อวานนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติองค์กรเดียวกันกับที่เราเพิ่งได้รับเสียงโหวตมากที่สุดเข้าร่วมดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในผู้แทนมนตรี UNHRC นั่นแหละค่ะออกมาแสดงความกังวลอย่างยิ่งกับการขาดอายุความคดีตากใบผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจริงๆยินดีนะกับการดำเนินคดีอาญา2คดีมีการออกหมายจับทั้งข้าราชการปัจจุบันและข้าราชการเกษียณอายุ
แต่หากไม่มีการดำเนินการใดๆคดีความจะหมดลงย้ำเตือนถึงหน้าที่ในการที่จะต้องสอบสวนกำหนดบทลงโทษและเยียวยาผู้เสียหายที่ต้องดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดลงตามอายุความที่หมดไปและความล้มเหลวในการสอบสวนการนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นนับเป็นการละเมิดพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของไทยรวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศผู้เชี่ยวชาญยังบอกด้วยนะคะว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยบัญญัติไม่ให้มีการกำหนดอายุความคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการทรมานและการกระทำทารุณต่างๆเช่นกันและเรียกร้องไปยังรัฐบาลไทยให้กระทำการอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าของการรับผิดชอบอีกต่อไปเพื่อที่จะเคารพต่อสิทธิในการรับรู้ความจริงความยุติธรรมและการเยียวยานั่นเป็นเสียงเรียกร้องที่ถ้าเกิดเราอ้างอิงถึงความเห็นของคุณสุนัยผาสุกผู้แทน Human Rights Watch Asia เมื่อวานนี้นะคะว่าการจะได้ตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนสิ้นอายุความวันนี้เนี่ยคงต้องอาศัยปาฏิหาริย์เท่านั้นค่ะแต่มันก็ยังพอมีหนทางในการบรรเทาความเจ็บปวดอยู่เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจจากตัวแทนเครือข่ายเดอะปัตตานีและ45องค์กรที่ยื่นหนังสือไปถึงประธานกมธ.สันติสุขชายแดนใต้เมื่อวานนี้ค่ะขอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความจริงมีอำนาจที่คล้ายกับคณะกรรมการ Truth and Reconciliation ของแอฟริกาใต้แต่ในขอบเขตที่แคบกว่าโดยสามารถเชิญจำเลยทั้ง7และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นอดีตข้าราชการมาให้ความจริงแก่คณะกรรมการว่าตนมีบทบาทอย่างไรในกรณีตากใบตนเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างหากยอมรับว่าตนได้กระทำความผิดก็สามารถขอโทษและชดเชยต่อผู้ถูกกระทำหรือต่อญาติผู้ถูกกระทำได้กรณีที่จำเลยผู้ใดไม่ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการอิสระคณะกรรมการสามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณางดเงินบำนาญหรือดำเนินการถอดยศจำเลยผู้นั้นไ